จริงๆกับจริงๆก็มาที่นี่เราถ้าจะให้สะดวกหรือว่าจะให้แบบไอ้ก็เรียกแล้วนะให้สบายขึ้นเนี่ยมันก็ต้อง3อ่ะนะแต่เค้ากับเราเนี่ยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการ3แต้มแล้วก็สกอร์มา1-1เนี่ยผมว่ามันก็ยุติธรรมนะถ้าพูดถึงผลงานที่ก็แสดงออกมาทั้งเขาและเราอ่ะเขาคงเสียดายที่ไม่ได้3เราก็เสียดายที่ไม่ได้3แต่รูปเกมมันก็ต้องมันยอมรับว่ามันไม่ดันจริงมันกดดันมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปลดปล่อยเรายังมีโอกาสให้หายใจต้องปลดปล่อยเด็กดีครับเด็กดีสู้ได้ดีครับแล้วก็กองเชียร์มากันเยอะครับก็ขอบคุณครับที่อย่างน้อยก็เสียงเชียร์ของสระบุรีเนี่ยก็ดังพอที่จะต้านเสียงเชียร์ของเทโรได้ทำให้น้องๆรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวดีมากครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ